เรามาเริ่มกันที่บันเทิงบ้านเรากันก่อนค่ะกับข่าวดีของหนังไทยที่ไปคว้ารางวัลจากเทศกาลหนังต่างประเทศได้อีกแล้วนะคะส่วนหนุ่มป้าโปเตโต้ค่ะกับบทบาทการแสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตค่ะพี่ตินาเรื่องออกจากแกรมมี่นะคะและ6หนุ่มซูเปอร์จูเนียร์ที่ออดอ้อนแฟนคลับชาวไทยเป็นภาษาไทยได้ชัดแจ๋วเลยล่ะค่ะ6หนุ่มซูเปอร์จูเนียร์เปิดห้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะร่วมงาน Meet and Greet กับผลิตภัณฑ์12 Plus พร้อมให้แฟนคลับสาวไทยได้กระทบไหล่ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะทั้ง6หนุ่มก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งค่ะแม้จะเป็นการมาครั้งที่นับไม่ถ้วนแล้วก็ตามค่ะงานนี้นะคะทุกคนก็ยังขอโชว์พูดภาษาไทยเอาใจแฟนคลับกันด้วยละค่ะผมรักเทเบิลส์สวัสดีค่ะคุณขาโดยเฉพาะหนุ่มอึนยอกนะคะที่ภาษาไทยดูจะล้ำหน้ากว่าเพื่อนๆ เพราะว่าได้หนุ่มนิชคุณแห่งวง 2PM มาช่วยสอนให้ค่ะแถมยังได้เรียนรู้จากการดูหนังแอคชั่นพันธ์ไทยอย่างองค์บากอีกด้วยละค่ะห้องน้ำอยู่ไหนค่ะอาจารย์กะจีจักรจีมาเสือมาแดงๆแดงๆส่วนดีว่าเมืองไทยตีนาคริสติน่าอากิล่านะคะหลังพักดีกับ GMM แกรมมี่มา20ปีเต็มล่าสุดพอเห็นทัพนักร้องนักแต่งเพลงร่วมยุคทั้งป้อมอัศนีมาช่าวัฒนพานิช